ปุยฝ้ายมีปัญหาเรื่องบนเตียงยอมให้สามีมีเมียน้อยเพิ่งจะแต่งงานและใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเพียง2เดือนสำหรับปุยฝ้ายกับสามีซึ่งคู่เธอก็นับว่าตั้งแต่คบกันมาจนถึงวันแต่งงานก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักฮ่าๆให้แฟนคลับได้เห็นอยู่เรื่อยๆแต่รู้หรือไม่ครับทุกคู่ย่อมมีปัญหากันเป็นธรรมดาอย่างคู่ของสาวปุยฝ้ายกับหนุ่มตามก็มีปัญหาเรื่องบนเตียงถึงขั้นสาวปุยฝ้ายเอ่ยปากยอมให้สามีมีเมียน้อยได้เลยโดยเรื่องนี้สาวปุยฝ้ายได้มาเปิดใจในรายการขับไฟเดโชที่ถูกถามขึ้นมาว่ามีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงคือแต่งงานแค่2เดือนต้องเป็นช่วงเข้าใหม่ปามันหรือเปล่าปุยฝ้ายได้ตอบว่าแย่ค่ะพี่แย่เราก็บอกเขานะคะว่ามีเมียน้อยไหมเพราะว่าฉันรู้ตัวว่าฉันไม่ดีเรื่องนี้เขาก็หันมาบอกเราว่าฝ้ายหนูอย่าพูดจาแบบนี้นะเขารักหนูไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนั้นเขาถือศีลด้วยหนูอย่าพูดแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ก็เดือนละครั้งซึ่งพี่ตามเขาเป็นคนดีมากๆเขาเคยพูดกับหนูว่าชีวิตฝ้ายเหนื่อยมามากแล้วเขาอยากจะเป็นคนที่ดูแลแม้กระทั่งในเรื่องที่จะมีลูกเพราะเราไม่อยากมีฝ้ายบอกเขาไม่อยากมีก่อนหน้านี้เราบอกเขาว่าเราไม่อยากมีเขาขอร้องไห้เพราะว่าเขาผิดหวังทำให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นพ่อของลูกเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลหรือเจ็บปวดเนอะแล้วอีกอันที่ทำให้เขามีความสุขก็คือเราขอบคุณที่รักและจริงใจกับฝ้ายนะคะแล้วฝ้ายก็เชื่อมั่นว่าพี่ตามเป็นสามีที่ดีและพ่อที่ดีของลูกได้ยอมมีแล้วค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ